สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้สอนการสมัคร Shopee Social Partner นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูก่อนได้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าเมนูต่างๆใน Shopee Social Partner เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการโปรโมทเนี่ยนะครับเราจะไปโปรโมทยังไงนะครับก็เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในการที่จะเข้าไปนะครับในส่วนของเมนู Shopee Social Partner เนี่ยนะครับเข้ายังไงนะครับอันแรกเนี่ยก็เดี๋ยวจะเข้าให้ดูจากมือถือก่อนนะครับก็เปิดแอป Shopee ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเมนูชั้นนะครับอยู่ทางด้านมุมขวาล่างเนี่ยกดชั้นเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปเลือกอันต่อมาก็คือร้านของชั้นนะครับซึ่งจะอยู่ซ้ายบนนะครับกดร้านของชั้นเสร็จปุ๊บนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีคำว่า Shopee Social Partner นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ที่นี่นะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันมีจุดนะครับจุด3จุดอยู่ทางด้านมุมขวาบนเนี่ยนะครับก็ให้เราคลิกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล็อกอินครับเราก็กรอก username กับ password นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เรากรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เวลาเรา get link เนี่ยนะครับมันก็จะมี username ของร้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เข้าหน้า Shopee Social Partner นะครับผ่านทางมือถือต่อไปนะครับก็ใครที่จะเข้าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็คลิกเข้าไปจากลิงก์นั้นได้เลยนะครับก็พอคลิกเข้ามาเสร็จนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกหน้านี้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ล็อกอินนะครับเหมือนเดิมนะครับมุมขวาบนนะครับมันจะมีจุดไข่ปลานะครับจุด3จุดเราก็กดคลิกแล้วก็เลือกใส่ username password ให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นการล็อกอินนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับถ้าเราจะสร้างลิงก์นะครับเราจะไปสร้างตรงไหนนะครับเรามาที่ตรงนี้นะครับสร้าง affiliate link นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าใครล็อกอินแล้วนะครับชื่อร้านค้าเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับเราก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่า username ตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็น username ของเรานะครับส่วนใครนะครับที่ไม่รู้ว่า username ของร้านตัวเองเนี่ยคืออะไรนะครับก็ให้เรานะครับ search นะครับชื่อร้านของเรานะครับนี่นะครับอย่างในรูปเนี่ยตัวอย่างก็คือนะครับเนี่ย shopee.co.th ครับ / นะครับแล้วก็ username ของเรานี่ก็จะเป็น username ที่เราจะเอามาใช้นะครับนี่ครับสำคัญนะครับตรงนี้คือลิงก์ตรงนี้เนี่ยจะใส่ลิงก์อะไรก็ได้ครับจะเป็นลิงก์ร้านของเรานะครับจะเป็นลิงก์หน้าสินค้าต่างๆใน Shopee เนี่ยใส่ได้หมดเลยแต่สำคัญเนี่ยก็คือตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเราใส่ผิดนะครับเราจะไม่ได้ค่าคอมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็ URL ลิงก์เนี่ยนะครับเราก็จะเอาลิงก์นะครับจาก Shopee นะครับหน้าอะไรก็ได้มาใส่นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็น Sub ID นะครับตรงนี้เนี่ยใส่ไว้เพื่ออะไรนะครับใส่ไว้เพื่อให้เราเข้าใจว่าเราขายได้จากอะไรครับอย่างเช่นผมขายนะครับฟังเนี่ยผมให้ใส่เอียบัตนะครับยี่ห้อ Apple นี่นะครับ Apple แบบนี้ก็ได้นะครับใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อไปนะครับ Enter Channel เนี่ยนะครับเราจะโปรโมทผ่าน TikTok นะครับเราก็ใส่ TikTok YouTube Facebook นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เราใส่เพื่ออะไรนะครับใส่เพื่อที่ให้เราเข้าใจนะครับว่ามันขายได้จากที่ไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด Generate นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด copy link เนี่ยแล้วนำไปโปรโมทได้เลยนะครับสังเกตนะครับสังเกตนะครับลิงก์ที่จะไปโปรโมทเป็นช็อตลิงก์เนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วย shp.ee นะครับนี่ครับสังเกตตรงนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ผมพูดถึงตัว sub id นะครับมันดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเราไปดูตรงรายงานผลนะครับแล้วนะครับผมอยากจะดูว่า sub id ตัวไหนที่ผมใช้นะครับผมได้ลองใส่ id ไปนะครับก็คือใส่ vv ไปนะครับผมกดค้นหานะครับมันก็จะแสดงเลยว่า sub id ที่ผมใส่ไปเนี่ยอย่าง vv เนี่ยนะครับผมใส่ไปตรงนี้นะครับมันสร้างรายได้มั้ยนะครับซึ่งการใส่ sub id เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่านะครับสินค้านะครับขายได้ผ่านช่องทางไหนนะครับเราไปโปรโมทใน LINE เราโปรโมทใน TikTok ใน YouTube นะครับเราก็จะได้รู้ว่ามันขายได้จากที่ไหนเราก็จะได้ไปโฟกัสตรงนั้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเราขายได้จาก TikTok เราก็จะได้ไปโฟกัสทำคลิปแต่ใน TikTok เป็นต้นต่อไปนะครับผมก็จะแนะนำในการสร้างลิงก์นะครับผมจะไปโปรโมทร้านไหนดีนะครับสมมติผมสนใจหูฟังแล้วกันผมอยากจะโปรโมทร้านนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปที่ร้านนี้นะครับนี่ก็จะเป็นชื่อร้านผมก็ copy ชื่อร้านนะครับและนำไปวางนะครับได้แล้วเนี่ยลิงก์เนี่ยมันก็จะส่งไปที่หน้านี้นะครับส่วนชื่อร้านค้าเนี่ยมันจะดูตรงไหนนะครับถ้าใครที่ไม่ค่อยถนัดในการใช้ Shopee เนี่ยนะครับเวลาเราไปเจอสินค้านี้เนี่ยนะครับเราจะเลื่อนลงมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือชื่อร้านนะครับเราก็กดดูร้านค้าแล้วเราก็ copy ร้านค้าได้เลยนะครับนี่คือการเอาลิงก์ร้านคนอื่นไปโปรโมทได้เลยนะครับต่อไปนะครับถ้าเราจะเอาลิงก์สินค้าหลักนะครับลิงก์สินค้าก็คือเราอยู่หน้าสินค้าไหนเนี่ยแล้วก็กด copy นะครับแล้วก็นำไปใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ
ซึ่งการทำในมือถือเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำในมือถือให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ใช้มือถือเนี่ยจะได้ทำตามเป็นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะโปรโมทนะครับกระเป๋ายิปแซงนะครับผมก็กดนะครับมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็กดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้เลือกนะครับว่าเราจะเอาอะไรผมก็กดคัดลอกลิงก์นะครับผมก็จะได้ลิงก์หน้าสินค้านี้มาละนะครับต่อไปเนี่ยมันก็จะกลับไปตรง Shopee Social Partner นะครับผมก็ไปที่สร้าง Affiliate Link นะครับอันนี้ผมก็ใส่นะครับชื่อร้านของผมนี่นะครับแล้วก็ URL Link นะครับผมก็จะวางนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็กด Generate นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วผมก็ Copy Link นำไปโปรโมทได้เลยนะครับเห็นไหมครับทำในมือถือง่ายกว่าอีกนะครับนอกจากที่เราจะโปรโมทร้านของเราเองร้านคนอื่นร้านสินค้านะครับมันก็มีเรื่องของ Flash Sale นะครับเนี่ย Flash Sale นะครับหรือว่าหน้าแคมเปญต่างๆนะครับนี่นะครับเราก็สามารถนำไปโปรโมทได้นะครับก็การที่เราจะเอาไปโปรโมทเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าคนสนใจสินค้าอะไรนะครับบางทีเนี่ยคนอาจจะสนใจในเรื่องของนะครับคูปองส่งฟรีนะครับสนใจในเรื่องของแคมเปญนะครับแคมเปญใหญ่ๆอย่างเช่น3เดือน3 4เดือน4อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะส่งลิงก์หน้านั้นไปก็ได้หรือว่าเราจะโปรโมทนะครับแฟลชเซลนะครับแฟลชเซลก็คือของราคาถูกมากๆในเวลาที่จำกัดซึ่งการที่เราบอกว่าสินค้านี้เนี่ยมันจะลดถูกมากๆในเวลาแค่ช่วงระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยอยากจะคลิกเข้าไปรีบซื้อไม่งั้นเดี๋ยวของหมดนะครับให้คนเนี่ยเร่งในการตัดสินใจนะครับลิงก์พวกนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากกว่านะครับหน้าอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยนะครับหน้าโค้ดส่งฟรีเนี่ยคูปองอะไรต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหน้าโค้ดส่งฟรีนะครับนี่นะครับเนี่ยหน้านี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่สนใจนะครับคือน่าสนใจมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนชอบช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็จะชอบเก็บโค้ดนะครับนี่นะครับหน้านี้ก็น่าสนใจแล้วก็ copy นะครับ copy แล้วก็นำไปวางตรง URL link นะครับนี่แค่นี้นะครับก็ได้ละซึ่งง่ายมากนะครับวิธีการ generate link นะครับก็ดูแล้วก็ไปทดลองทำกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับเมนูอื่นต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูรายงานผลนะครับรายงานผลเนี่ยก็เขาจะตัดนะครับอัปเดตทุกวันนะครับเวลา 4:30 นะครับเราก็มาตรวจสอบได้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับยอดขายเป็นยังไงเนี่ยอย่างเรากดคำสั่งซื้อใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าคำสั่งซื้อวันนี้เท่าไหร่เนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ายอดวันนี้ได้ตังค์กี่บาทเนี่ยเราก็กดคอมมิชชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าได้เท่าไหร่นะครับเราจะปรับวันที่ก็ได้นะครับวันนี้ขายได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็เลือกวันนะครับกดตรงนี้ได้นะครับพอเราเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของซับไอดีที่ผมได้บอกไว้เมื่อกี้นะครับเราก็จะดูได้ว่าอ๋อโอเคขายได้จากอะไรเนี่ยครับเราคลิกตรงนี้ได้นะครับการที่ใส่ซับไอดีเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อโอเคสินค้าเนี่ยนะครับผมใส่ RM เนี่ยผมก็จะรู้ได้ว่าอ๋อโอเคสินค้าตัวนี้เนี่ยถ้าผมโปรโมทแล้วเนี่ยนะครับconversion อัตราคำสั่งซื้อเนี่ยจะสูงมากนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยผมก็จะรู้ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับอัตราคำสั่งซื้อสูงมากนะครับก็คือเข้าชม34นะครับซื้อ11นะครับเนี่ยแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมก็จะเน้นโปรโมทในตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับนะครับอันนี้ก็จะต้องรอนะครับตรวจสอบสินค้านะครับส่งถึงมือผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วอะไรต่างๆนะครับก็รอนะครับเมนูต่อไปก็เป็นแชร์สินค้าโปรโมชั่นนะครับหน้าแชร์สินค้าโปรโมชั่นเนี่ยง่ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่นะครับเราเข้ามาแล้วเราก็เห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแคมเปญอยู่พอมีแคมเปญเนี่ยมันก็ง่ายเลยครับเราก็ไม่ต้องไปเจเนเรตลิงก์อะไรให้มันยุ่งยากนะครับราคาไม่เกิน99เนี่ยเห็นมั้ยครับน่าสนใจมากเราก็แค่กดแชร์เลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ copy ลิงก์เลยนะครับจบเลยง่ายมากเราไม่ต้องไปเจเนเรตลิงก์อะไรให้มันยุ่งยากนะครับเนี่ยเราก็กดลิงก์แล้วก็โปรโมทได้เลยนะครับหรือว่าเราก็กด Facebook นะครับ LINE โซเชียลต่างๆนะครับเนี่ยง่ายนะครับหน้านี้ง่ายมากๆนี่นะครับ Mega Campaign นะครับแคมเปญใหญ่สินค้าอะไรนะครับหน้านี้เขาก็จะรวบรวมของดีๆที่เด็ดๆนะครับก็คือราคาถูกราคาลดเยอะอะไรเงี้ยนะครับเขาจัดมาให้แล้วแล้วเราก็จะเห็นเลยนะครับเนี่ยว่ามีคนแชร์แล้ว17ครั้งเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะรู้ว่าไหนเนี่ยมันได้รับความนิยมนะครับนี่เราก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับเมนูถัดไปที่จะมาแนะนำกันนะครับก็คือเมนูแคมเปญนะครับแคมเปญของ Shopee Social Partner เนี่ยนะครับก็มี2แบบก็คือ1นะครับแคมเปญลูกค้าใหม่ซึ่งนะครับเขาก็จะให้ค่าคอมนะครับ 40% นะครับลูกค้าใหม่ก็คือคนที่เขายังไม่เคยโหลดแอป Shopee ยังไม่เคยซื้อของใน Shopee นะครับนี่เนี่ยเราก็จะได้ 40% นะครับสูงสุดนะครับเขาจ่ายต่อ1คนเนี่ยนะครับ250บาทแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันนะครับก็คือคนที่เขาเคยซื้อของใน Shopee อยู่แล้วเงี้ยนะครับเราก็จะได้นะครับค่าความเนี่ย 5% นะครับสูงสุดก็คือ10บาทอีกแคมเปญนึงนะครับก็จะเป็นแคมเปญแนะนำเพื่อนนะครับแนะนำคนที่เรารู้จักครับแนะนำเพื่อนนะครับให้มาทำไอตัว Shopee Social Partner เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราไปแนะนำเพื่อนเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนเนี่ยเขาสามารถทำออเดอร์นะครับ10ออเดอร์ภายใน30วันนับจากวันที่สมัครเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับโบนัสนะครับ250บาทตอนที่เราบอกเพื่อนว่าให้มาสมัครเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องบอก username ของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้ใส่นะครับ
ยูสเนมของเราเป็นผู้แนะนำนั่นเองนะครับส่วนยูสเนมเนี่ยดูตรงไหนนะครับก็ไปที่แอปของเราเนี่ยแล้วก็ดูร้านของฉันตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะมีนะครับ shopee.co.th นะครับแล้วก็ยูสเนมนะครับที่ผมบอกว่าให้เลือกยูสเนมดีๆครับว่าให้เป็นชื่อร้านนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อที่เราจะให้เพื่อนของเราเนี่ยนะครับเขาเอาไปใส่เป็นผู้แนะนำนะครับเราก็จะได้โบนัสนะครับถ้าเพื่อนของเราเนี่ยทำได้10ออเดอร์ภายใน30วันนั่นเองนะครับเมนูถัดไปนะครับก็จะเป็น ranking bonus นะครับ ranking bonus เนี่ยก็คือยิ่งเราทำได้มากนะครับ beginner นะครับ starter ทำได้10ออเดอร์นะครับมันก็ทำข้อสอบผ่านด้วยนะครับทำข้อสอบผ่านก็คือเราดูวิดีโอนี้จบปุ๊บเขาก็จะมีข้อสอบให้เราทำนะครับเราก็ทำให้ถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้โบนัสเนี่ยตอนนี้ผมได้โบนัส500บาทละนะครับทำข้อสอบผ่านนะครับทำออเดอร์10ออเดอร์ขั้นต่ำเนี่ยผมก็จะได้500บาทละนะครับออเดอร์มากขึ้นนะครับยอดโบนัสเนี่ยก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับคือมันมีรายได้หลายๆต่อนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับตัว ranking โบนัสเนี่ยเพิ่งมีนะครับเพิ่งมีได้ตอนวันที่1มีนาคมนี่เองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมใครที่สมัคร social partner นะครับเปิดร้านค้าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับไปที่ในเรื่องของการใส่บัญชีธนาคารด้วยนะครับเราก็ไปที่หน้านี้นะครับหน้านี้นะครับแล้วก็เลือกตรงบัญชีธนาคารนะครับใครที่หาไม่เจอนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องรับเงินเนี่ยนะครับเราจะต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัดรอบจ่ายเนี่ยนะครับก็คือทุกเดือนเลยนะครับเขาก็จะโอนนะครับยอดเท่าไหร่1บาทเขาก็โอนครับเขาจะโอนไปวันพฤหัสบดีนะครับสัปดาห์ที่4นะครับของเดือนถัดไปเราก็จะได้เงินละนะครับต่อไปนะครับก็เป็นวิธีการโปรโมทละนะครับเมื่อกี้ผมบอกภาพรวมหมดละนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการโปรโมทละโปรโมทยังไงในการที่เราไม่มีสินค้าไม่มีสินค้าจับต้องได้เราไม่ได้ซื้อสินค้ามาโปรโมทเองนะครับไม่ได้ทำรีวิวเองสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการบอกต่ออะไรนะครับบอกต่อถึงส่วนลดบอกต่อถึงการมีอย่างจำกัดก็คือเหลือ10ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นนะครับบอกต่อถึงคูปองนะครับบอกต่ออะไรก็ได้นะครับที่คนน่าจะสนใจเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้ว่าคนต้องการอะไรนะครับเราไปนำเสนอให้เขานะครับเขามีโอกาสที่เขาจะคลิกผ่านลิงก์ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้คือจุดสำคัญเลยในการแชร์ลิงก์ยังไงนะครับผมเห็นคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไปโพสต์ลิงก์เอาสินค้าเนี่ยไปแปะเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำไมผมจะต้องคลิกผ่านลิงก์ของคุณด้วยนะครับแล้วมันไม่ได้ผลนะครับพอทำไปแล้วรู้สึกว่าทำไมมันขายไม่ได้เลยอ้าวกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราอะทำผิดวิธีนะครับเราต้องดูก่อนว่าสินค้าที่เราเอามาโปรโมทเนี่ยใครเขาจะมาเห็นแล้วเขาอยากจะซื้อไหมตรงนี้เนี่ยจะต้องดูด้วยนะครับซึ่งช่องทางแรกที่ผมจะมาแนะนำกันเนี่ยก็คือ Facebook Profile นั่นเองนะ Facebook ส่วนตัวของเราอะนะครับ Facebook มีเพื่อนได้ 5,000 คนครับเราก็ไปแปะลิงก์ครับอย่างเช่นตอนนี้มีโปรมีแฟชเซลนะครับเพื่อนเราเนี่ยเขาน่าจะสนใจสินค้าตัวไหนนะครับเราก็ไปดูตรงแฟชเซลนะครับดูตรงเมนูตรงที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่ามีสินค้าอะไรกำลังมาแรงนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับเราก็ก๊อปตรงนั้นเนี่ยไปแปะเป็นการบอกต่อโปรคูปองนะครับส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปแชร์ใน Facebook ส่วนตัวของเรา Facebook profile อ่ะครับเราจะโพสต์อะไรก็ได้นะครับไม่มีปัญหาถ้าเราอ่ะไม่อยากจะให้เพื่อนของเรารับรู้ว่าเราไปโปรโมทสินค้าอะไรต่างๆนะครับบางคนอายว่าเฮ้ยเพื่อนเราจะเห็นนะครับก็ให้สร้าง Facebook อันใหม่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราไปหาแอดเพื่อนนะครับแอดที่ไหนนะครับเราก็ไปอยู่ตาม Facebook กลุ่มต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่คนเนี่ยนะครับพูดคุยกันนะครับคนจริงๆนะครับที่เขาพูดคุยกันนะครับเขาสนใจเรื่องอะไรอย่างเช่นนะครับเราสนใจเรื่องของสินค้าแม่และเด็กเรามีลูกเราอยากจะโปรโมทเกี่ยวกับสินค้าแม่และเด็กนะครับเราก็ไปอยู่ในกลุ่มของพวกคุณแม่ต่างๆเขาพูดคุยเรื่องลูกกันนะครับเราก็ไปแอดเพื่อนเขาเขาไม่รับไม่เป็นไรนะครับแต่คนไหนที่เขารับเนี่ยนะครับเขาจะกลายเป็นเพื่อนของเราละแล้วเราก็โพสต์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กนะครับอย่างเช่น Pampers ลดราคาเราโพสต์ลิงก์ Shopee เนี่ยนะครับไปที่ Facebook profile ของเรานะครับเนี่ยโอกาสที่เขาเห็นเขาจะคลิกไปซื้อเนี่ยนะครับก็มีโอกาสสูงนั่นเองซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยจะต้องแมทชิ่งกันนะครับระหว่างคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนของเราว่าเขามีความต้องการอะไรสินค้าที่เราจะโพสต์ลงไปใน Facebookก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกันนะครับมันถึงจะเกิดการคลิกเกิดการซื้อขายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับช่องทางที่2นะครับก็คือช่องทางใน Facebook กลุ่มต่างๆอันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่านะครับเจ้าของกลุ่ม Facebook ต่างๆเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกครับที่เราอ่ะจะไปแปะลิงก์นะครับโฆษณากันตรงๆนะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีใครชอบส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ชอบนะครับแต่นะครับผมให้หลักคิดไว้แล้วกันว่านะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชื่นชอบในการที่ได้รับมากกว่าได้รับอะไรได้รับประโยชน์ได้รับวิธีการแก้ปัญหานะครับเขามีปัญหาอะไรอย่างเช่นกลุ่มแม่และเด็กถ้าเราไปพบว่ามีคำถามจากคุณแม่คนนึงว่าลูกปวดท้องนะครับทำยังไงดีนะครับเราก็บอกว่าถ้าอาการแบบนี้เนี่ยนะครับปวดท้องใช่ไหมอาการปวดแบบไหนมีลมเยอะนะครับลองทาด้วยมหาหิงดูสินะครับเราก็แปะลิงก์ Shopee มหาหิงเนี่ยนะครับมันก็ make sense กันเพราะว่าเราได้ไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาแล้วเราก็ชี้ว่าอ่ะ
ไปซื้อที่นี่นะหรือว่านะครับมีคนโพสต์มาว่าต้องการซื้อนะครับเปลเด็กนะครับเด็กอายุ3ขวบต้องการเปลประมาณนี้ยี่ห้อไหนดีเราก็ไปบอกเลยว่าซื้ออันนี้สิตอนนี้มีโปรอยู่นะอันนี้สิไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีแล้วเราก็แปะลิงก์เนี่ยแบบเนี้ยนะครับจะดีกว่าหรือว่านะครับเราเนี่ยแชร์ประสบการณ์นะครับเรามีประสบการณ์อะไรนะเราก็แชร์นะครับแล้วเราก็นำลิงก์ Affiliate ของเราลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่โอเคกว่าไม่ใช่จู่ๆเราไปแปะลิงก์เฉยเลยแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะโดนเจ้าของกลุ่มแบรนด์เนี่ยก็มีแน่นอนนะครับแต่การโพสต์เนี่ยไม่ได้สักแต่ว่าโพสต์ลิงก์ทุกอันนะครับเราก็ต้องโพสต์ลิงก์ธรรมดานะครับพูดคุยเหมือนคนปกติกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องหาก่อนว่าเราอ่ะมีความชื่นชอบอะไรเราชื่นชอบในเรื่องของนะครับรถยนต์เราชื่นชอบในเรื่องของการถ่ายรูปการแคมปิ้งเราชื่นชอบทางด้านไหนเราเข้าไปหากลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมมาที่ Facebook นะครับผมจะพิมพ์คําว่านะครับผมพิมพ์คําว่าอะไรรักลูกเงี้ยนะครับพิมพ์คีย์เวิร์ดอะไรที่มันเกี่ยวกับลูกนะครับอย่างเช่นคนที่เกี่ยวแคมปิ้งเนี่ยเขาก็พิมพ์คำว่าเข้าป่าก็ได้นะครับเนี่ยผมก็จะพิมพ์เกี่ยวกับรักลูกลองดูสิครับว่าผมเลือกเฉพาะกลุ่มเนี่ยนะครับดูสิครับมันมีกลุ่มเนี่ยสาธารณะเนี่ยเยอะแค่ไหนครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าคนเยอะแค่ไหนที่ไหนมีคนนะครับที่นั่นเนี่ยมีปัญหามีการพูดคุยต่างๆนะครับที่ไหนมีคนนะครับที่นั่นก็มีเงินทุกคนเนี่ยมีเงินอยู่ในกระเป๋าเราก็เข้าไปดูนะครับว่าเขามีปัญหาอะไรไหมนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่ผมได้บอกไว้เมื่อกี้ว่าเราหาคนที่เขาต้องการสินค้าอะไรเรานำมาเสนอเราแชร์ประสบการณ์และความรู้นะครับก็เลือกเป็นเฉพาะกลุ่มไว้นะครับก็ลองทำสองอย่างนี้ก่อนนะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับกับ Facebook กลุ่มต่างๆนะครับผมก็ทำแบบนี้แหละครับซึ่งมันก็เวิร์กก็เห็นรายได้มาแล้วใช่ไหมผมก็ใช้วิธีนี้แหละนะครับต่อไปนะครับพอเราเริ่มมีรายได้มีเงินนะครับเราก็ต่อยอดด้วยการที่เรานะครับสร้างแฟนเพจของตัวเองนะครับสร้าง Facebook กลุ่มของเราเองก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราสนใจนะครับเราสนใจเรื่องอะไรเราก็สร้างเพจขึ้นมานะครับเราก็ลงความรู้ให้ความรู้แชร์ประสบการณ์ถ่ายทำชีวิตส่วนตัวนะครับทำคอนเทนต์นะครับเราต้องฝึกนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นง่ายๆแบบที่ผมบอกก่อนนะครับถัดไปเนี่ยเราก็อาจจะทำเป็นคลิปใน TikTok ทำคลิปใน YouTube นะครับเราก็จะมีความเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะว่าเราได้ฝึกแล้วนะครับว่าคนมีปัญหาอะไรนะครับต้องการสินค้าอะไรเราต้องการทำคอนเทนต์อะไรนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราทำสิ่งนี้เนี่ยเพื่อให้คนสนใจนะเราก็จะทำออกมาได้ตรงใจคนนั่นเองนะครับสำคัญเลยก็คือเวลาที่เราไปโปรโมทเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้ใส่ศัพท์ ID ด้วยนะครับใส่ศัพท์ ID เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่านะครับเราเอาไปโปรโมทที่กลุ่มนี้นะครับหลักขายได้แล้วก็โฟกัสที่กลุ่มนี้เราไปโปรโมทที่แฟนเพจของเราเองนะครับยอดเป็นยังไงเราก็จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับถ้าอันไหนเนี่ยขายได้ขายดีเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มยอดเพิ่มช่องทางในการทำนั่นเองนะครับ Facebook Marketplace นะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ Facebook Marketplace เนี่ยข้อเสียก็คือเวลาที่เราลงขายเนี่ยนะครับเขาจะต้องทักแชทมาหาเราแล้วเราก็ส่งลิงก์ Affiliate ให้เขานะครับบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่ซื้อนะครับซึ่งการเข้าถึงคนเนี่ยมันจะน้อยกว่าก็ผมแนะนำว่าลอง Facebook ส่วนตัวนะครับกับ Facebook Group ดูก็ลองกันดูนะครับผมทำแล้วมันเวิร์กก็เลยเอามาแนะนำกันนะครับทำไม่ได้นะครับมีปัญหาอะไรเนี่ยก็มาสอบถามได้กันใน Facebook Group ของ Shopee Social Partner ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับ Shopee Social Partner เนี่ยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่เราจะหาเงินรายได้นะครับในช่วงที่ภาวะนะครับเศรษฐกิจแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยก็สบายนะครับ Shopee Social Partner นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาเงินออนไลน์แบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีผู้ติดตามนะครับเราสมัครแล้วเราก็นำลิงก์ไปโปรโมทได้ทันทีนะครับโอนเงินเร็วนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาแค่เดือนเดียวนะครับเดือนถัดไปเนี่ยเขาก็โอนให้เลยขั้นต่ำก็ไม่มีนะครับบาทเดียวก็โอนได้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ทันทีเลยโอเคครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ